ประธานสภาผู้แทนราษฎรรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากกลุ่มนักธุรกิจไทยจีนซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่า 1.5 ล้านบาทหน้ากากอนามัย 70,000 ชิ้นเจลแอลกอฮอล์ 20,000 ขวดเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย900เครื่องและอาหาร 1,000 กล่องโดยจะประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณานำไปมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนรวมถึงอสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดต่างๆต่อไปค่ะฐานวิจัยการเพาะเลี้ยงแพนด้ายักษ์นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเปิดเผยว่า